คิงบอมเขินถูกยกเป็นรักแรกของสาวไทยตั้งตารอสร้างความทรงจำสุดพิเศษคิงบอมเขินถูกยกเป็นรักแรกของสาวไทยตั้งตารอสร้างความทรงจำสุดพิเศษลั่นแฟนมีตติ้งไม่ผิดหวังแน่นอนวันที่15กันยายน66ที่ห้องเดอะ PLAYHOUSE โรงละครเคแบงสยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันนักแสดงหนุ่มมากความสามารถคิมบอมเดินทางมาร่วมงานแถลงข่าว2023คิม BUM Asia Fan Meeting in Bangkok Between You and Me ซึ่งสร้างสรรค์โดย BEX ร่วมกับ King Kong by Starship และ HSE และ C โดยมีดีเจนุ้ยธนวัฒน์รับหน้าที่พิธีกรทั้งนี้คิมบอมปรากฏตัวพร้อมแจกรอยยิ้มสดใสและกล่าวทักทายสื่อมวลชนสวัสดีครับนักแสดงเกาหลีคิมบอมยินดีที่ได้เจอทุกคนครับจากนั้นได้กล่าวความรู้สึกที่ได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งว่าผมไม่ได้มาเมืองไทยนานมากๆเพิ่งมาถึงเมื่อวานที่สนามบินก็มีคนมารอต้อนรับอย่างเยอะมากๆเลยตอนนี้ก็เลยแฮปปี้มีความสุขมากรวมไปถึงพรุ่งนี้ก็ตื่นเต้นมากๆและตั้งตารอแล้วเอาจริงๆผมคิดถึงแฟนๆที่เมืองไทยมากเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ของโควิดทำให้ไม่ได้เจอกันแฟนๆมานานมากเลยตอนนี้ก็เลยตั้งตารอที่จะเจอแฟนชาวไทยในวันพรุ่งนี้มากๆครับนอกจากมาทำงานแล้วมีแพลนอยากไปเที่ยวที่ไหนในไทยไหมปกติแล้วเวลามาที่เมืองไทยก็จะมาทำงานเลยได้ไปแต่ที่กรุงเทพอย่างเดียวผมเองก็อยากไปเมืองอื่นๆบ้างมีที่ไหนแนะนำไหมครับผมเป็นคนชอบทะเลภูเก็ตโอ้อยากไปภูเก็ตครับแล้วอาหารไทยล่ะอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมตั้งแต่เมื่อวานพอมาถึงที่เมืองไทยก็ได้ไปร้านอาหารไทยเลยเพราะว่าปกติผมเป็นคนชอบอาหารไทยอยู่แล้วคิดว่าตลอดระยะเวลาตารางงานรอบนี้น่าจะได้กินอาหารไทยทุกมื้อเมนูเมื่อวานที่ได้ทานไปก็จะเป็นต้มยำกุ้งกับผัดไทยอร่อยมากครับจริงๆที่เกาหลีก็มีร้านอาหารไทยเหมือนกันแต่ว่ารสชาติสู้ที่เมืองไทยไม่ได้เลยตั้งแต่เข้าวงการมาชอบผลงานไหนของตัวเองมากที่สุดคิดว่าละครที่ประทับใจที่สุดก็น่าจะเป็น Boy Over Flower FC เพราะว่าเป็นละครที่ทำให้ได้มาเจอกันแฟนๆชาวไทยเป็นครั้งแรกแล้วก็ทำให้ได้เจอกับแฟนๆทั่วโลกด้วยส่วนว่าซีรีส์เรื่องไหนที่ทำให้คนไทยตกหลุมรักผมนั้นอันนี้ผมสามารถตอบได้ด้วยตัวเองเหรอครับจะดีเหรอครับหัวเราะรู้สึกยังไงที่แฟนคนไทยหลายๆคนยกให้คิมบอมเป็นรักแรกของพวกเขายิ้มเขินและตอบเป็นภาษาไทยขอบคุณครับก่อนกล่าวเพิ่มว่าผมก็หวังว่าพรุ่งนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขสนุกสนานและจะเป็นความทรงจำที่อยู่ในใจทุกคนไปนานๆเลยรู้สึกยังไงบ้างที่ได้จัดแฟนมีตที่ประเทศไทยอีกครั้งผมก็ตั้งตารอมากๆเลยพรุ่งนี้ในงานแฟนมีตติ้งก็จะมีหลายๆอย่างที่สามารถเห็นได้ที่แฟนมีตติ้งอย่างเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนไม่เคยฟังผมร้องมาก่อนแน่นอนหรือว่าเกมต่างๆที่ทุกคนจะมาสนุกกับผมได้หวังว่าทุกคนจะมาสนุกด้วยกันนะครับทำไมคอนเซ็ปต์งานครั้งนี้ต้องเป็นคำว่า Between You and Me จริงๆแล้วในช่วงโควิดผมต้องห่างจากแฟนๆมากๆแต่ว่าแฟนๆไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่ไหนก็ตามส่งกำลังใจมาให้ผมอยู่เสมอทำให้ผมมีพลังในการทำงานตลอดเวลาก็รู้สึกว่าขอบคุณและนี่มันก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผมครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณที่พี่ๆสื่อมวลชนที่มาวันนี้ตอนแรกผมเป็นกังวลว่าฝนจะตกหรือเปล่าก็เลยเป็นห่วงแล้วก็ฝากถึงแฟนๆที่จะได้เจอกันในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้มาสนุกด้วยกันนะครับคิมบอมกล่าวทิ้งท้ายสำหรับงาน2023 คิม BUM Asia Fan Meeting in Bangkok
Between You and Me จัดขึ้นในวันเสาร์ที่วันที่16กันยายน2566เวลา18นาฬิกาณโรงละคร K-Bank สยามพิคเนศบัตรราคาเศษ 5,900 ส่วน 5,500 เศษ 5,000 ส่วน 4,000 และ 3,000 บาทเปิดจำหน่ายบัตรทาง www.thaiticketmajor.com และ Thai Ticket Major Counter สันติหนุนสอทอเพิ่มแพทย์หมุนเวียนักเรียนพยาบาลกองทัพบกสอตอลั่นถ้าไทยพอแล้วส่งออกโกยรายได้สันติหนุนสอทอเพิ่มแพทย์หมุนเวียนักเรียนพยาบาลกองทัพบกสอตอลั่นถ้าไทยมีเพียงพอแล้วจ่อส่งออกทำงานต่างประเทศโกยรายได้เข้าไทยวันที่15กันยายน2566นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงสาธารณสุขสอทอกล่าวระหว่างประชุมผู้บริหารระดับสูงสอทอเพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนงานว่าตนตั้งใจที่จะเข้ามาทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและจะทำงานด้วยความรักความสามัคคีความเคารพซึ่งกันและกันเพื่อให้การทำงานร่วมกันเดินหน้าไปได้อย่างเต็มที่เพื่อประสิทธิภาพในการดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนายสันติกล่าวต่อว่ากระทรวงสาธารณสุขเป็นสิ่งที่ตนศรัทธามาโดยตลอดกว่า20ปีของการทำหน้าที่ส.ส.ตนได้คลุกคลีกับชาวบ้านในพื้นที่ชนบททราบว่าต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการเดินทางไปโรงพยาบาลจำนวนมากส่วนบุคลากรทางการแพทย์ก็ไปดูแลพี่น้องประชาชนในชนบทอย่างอดทนและเต็มความสามารถถือเป็นคุณงามความดีที่ตนได้รับรู้มาจากชาวบ้านในพื้นที่และขอชื่นชมบุคลากรของสธ.นายสันติกล่าวอีกว่าตนผ่านการรับผิดชอบงานมาหลายกระทรวงทำให้ได้รับรู้ปัญหาของประชาชนที่หลากหลายก็จะนำประสบการณ์เหล่านี้มาทำงานเพื่อให้พี่น้องคนไทยอยู่ดีกินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการแพทย์ของสธ.ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่จะอำนวยความสุขให้กับประชาชนละลายความทุกข์ผมเห็นใจบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมากถ้าจำนวนแพทย์ยังขาดแคลนยังไม่เพียงพอโอกาสที่เราจะใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาก็จะเป็นเรื่องที่ยากลำบากเราจะทำอย่างไรให้สามารถพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้พอเพียงกับระบบสาธารณสุขนายสันติกล่าวอีกว่าหลายรัฐบาลที่ผ่านมาได้ดำริให้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอพอสอตอแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีแพทย์ประจำมีแต่แพทย์หมุนเวียน1เดือนจะมีแพทย์ไปประจำอยู่สัก 1-2 ครั้งแสดงให้เห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์ยังขาดแคลนอย่างแสนสาหัสนายสันติกล่าวต่อว่าวันนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะร่วมกันต่อสู้ให้ได้มาซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เช่นใน1รอพอสอตอจะมีแพทย์หมุนเวียนประมาณ3คนเพื่อแบ่งเบาภาระในการดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมนายสันติกล่าวอีกว่านอกจากนี้สธ.จะปรับให้สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศเช่นถ้าประเทศไทยมีบุคลากรทางการแพทย์อย่างพอเพียงแล้วซึ่งแพทย์ไทยได้รับการยอมรับอย่างมากจากต่างชาติเพราะเป็นบุคลากรที่มีทักษะสูงถ้าเมื่อพอเพียงสำหรับประเทศไทยก็ยังสามารถไปทำงานในประเทศแถบตะวันออกกลางสร้างรายได้จำนวนมากกลับคืนเข้าสู่ประเทศได้นายสันติกล่าวต่อว่าขอให้ผู้บริหารช่วยกันผลักดันให้บุคลากรทางการแพทย์ให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะจากที่ตนคิดมาจะใช้งบประมาณจำนวนไม่มากแต่ประโยชน์ที่ได้ถือว่ากำไรหลายเท่าตัว